ก็มาสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักมุมมองแห่งรักวันนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าบรรดาแฟนๆรายการโดยเฉพาะยิ่งสาวๆทั้งโสดและไม่โสดทั้งหลายพลาดไม่ได้เด็ดขาดเป็น exclusive interview ของ2หนุ่มหนุ่มรอพ่อรวยและยังมีคุณสมบัติอะไรอีกหลายอย่างที่ตรงสเปคในใจของหลายๆคนเลยครับใช่ไหมครับหมอต้อมค่ะใช่ค่ะกำลังเป็นที่จับตามองของสาวๆทีเดียวนะคะสำหรับ2หนุ่มนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าความสามารถเรื่องทางดนตรีนี่อาจจะสงสัยคุณฮาร์ดอาจจะมีเริ่มมีคู่แข่งนะคะนั่นน่ะสิพิธีกรสาวๆที่ช่อง3นี่ก็คุยกันตึมเลยนะฮะคุยกันตึมทำไมต้องพิธีกรช่อง3นั่นน่ะสิเดี๋ยวเราจะมารู้กันในรายละเอียดนะครับในการพูดคุยกับคุณกฤตพลและคุณกมลสุดทัพพรังสีหรือคุณโก้และก้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโก้ในเสื้อฟ้าคุณก้องเสื้อขาวทางลายลายนะครับนามสกุลคุ้นๆตอนนี้เปิดตัวไม่คุ้นไม่ได้นะครับเป็นบุตรชายMy Two Sons ของพนักท่านกรทัพพรังสีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีก่อนอื่นเลยเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งนะครับถึงเรื่องอะไรดีการศึกษาดีไหมเมื่อกี้ฟังเห็นกล้องคุยโทรศัพท์โอ้โหภาษาอังกฤษเป็นไฟเลยตอนนี้ทุกท่านเห็นหน้าชัดๆเต็มจอกันแล้วคงอยากเริ่มรู้จักคุ้นเคยมากขึ้นนะคะครับนะฮะเริ่มจากโก้ก่อนค่ะคุณโก้เป็นพี่ใช่ไหมคะครับครับก็เริ่มจากประถมก่อนแล้วกันโอ้โหนะประถมประถมก็คือเซนคาเบียนนะฮะเริ่มป.1เซนคาเบียนก็โรงเรียนเก่าคุณพ่อด้วยอ๋อครับคุณพ่อเซนคาเบียนใช่ต้องเรียนตั้งแต่ป.1ถึงม.4ครับพอม.4จบม.4ปุ๊บก็ไปต่อที่อเมริกานะครับที่ไปต่อไฮสคูลที่นั่นรัฐอะไรครับแมสซาชูเซตส์โอ้แมสซาชูเซตส์โรงเรียนชื่อวิลเบรแฮมแอนด์มอนเซอร์อะคาเดมี่โอ้เป็น private school เป็นโรงเรียนเอกชนใช่ private school ไปก็มาเรียนที่นั่น2ปีครับครับก็เป็นโรงเรียนเก่าคุณพ่ออีกโอ้โหเรียกว่าเจริญรอยตามคุณพ่อเลยนะครับแล้วก้องล่ะครับเช่นกันครับผมไปพร้อมพี่ชายแต่ว่าเรียนจบแค่ม.1แสดงว่าห่างกัน3ปีไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยพอขึ้นม.2ได้แป๊บเดียวก็ไปพร้อมกันไปอยู่โรงเรียนประจำที่โรงเรียนเดียวกันฮะวิลแฮมโอ้แล้วตอนนั้นดิคอร์เทอร์ฮะม.1คนนึงม.1คนนึงม.4ม.1นี่ก็ประมาณ13ขวบใช่มั้ย12นี่ก็15ครับโอ้ยเด็กขนาดนั้นคุณพ่อคุณแม่ทำใจยังไงนี่คุณแม่ร้องไห้ทุกวันเลยหรือเปล่า
ช่วงนั้นมีบ้างนั่นแหละมีบ้างแต่ว่าเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยไหมคะว่าจริงๆเราไม่ค่อยเห็นคุณโก้คุณก้องทั้งที่จริงๆคุณพ่อนี่ก็คืออยู่ในวงการเมืองแต่เราไม่อยู่อยู่มอนอลซะส่วนใหญ่สิบกว่าปีครับไปเรียนสิบกว่าปีที่อยู่ที่อเมริกาผมอยู่11ปีสิบปีก็พอๆกันนะครับกลับมากี่ปีแล้วครับผมกลับมาได้ปีครึ่งแล้วปีครึ่งแล้วสองปีครึ่งสองปีครึ่งนะครับถามนิดนึงความรู้สึกตอนนั้นอายุ12แล้วก็15เป็น2พี่น้องกอดคอกันไปเมืองนอกแล้วไม่ได้ไปอยู่กับญาติกับเชื้อด้วยไปอยู่โรงเรียนประจำประจำไปอยู่เรียนกินนอนที่เรียกกันเนี่ยว้าเหวเหงานี่จัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงครับเออหรือมันไม่เหงาไม่ว้าเหวมันยังไงครับเออลองเล่าให้เราฟังหน่อยคือช่วงนั้นไม่ได้เหงาเท่าไหร่เพราะว่าไปกัน4คนทั้งหมดมีเพื่อนมี4คนไม่ได้ไปแค่2อ๋อเหรอฮะมีลูกพี่ลูกน้องไปอีกคนนะครับแล้วก็มีลูกเพื่อนคุณพ่อซึ่งสนิทกันมากก็ไปด้วยเป็นเด็กเซนเหมือนกันอ๋อไปด้วยกัน4คนเป็นเรียกว่าโฟมัสกะเทียร์4คนเลย4ทหารเสืออย่างดีเลย4คนโอ้โหนี่ก็เหมือนกับปล่อยเสือเข้าป่าก็คือก็สนุกดีนะฮะแล้วก็มีญาติอยู่แล้วด้วยมีญาติอยู่โรงเรียนนี้อยู่แล้วยังนึกอยากจะถามที่คุณฮาร์ดว่าคือไม่นึกเรื่องเหงาเรื่องอะไรเลยแต่กำลังนึกว่าโอ้โหตอนหนุ่มๆรุ่นๆเลยนะคะแล้วไปอยู่ต้องว่าอิสระพอสมควรไม่มีสายตาคุณแม่คอยตามคุมตอนนั้นน่าจะสนุกสนานกันเต็มที่ไหมคะแล้วเป็นพี่น้องผู้ชายทั้งคู่ด้วยไม่ครับโรงเรียนค่อนข้างสตริกนะใช่แต่เขาจะแล้วโรงเรียนนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยแหละฮะคือกลางภูเขาป่ามีกวางวิ่งลงมาอะไรเงี้ยเลยใช่เพราะฉะนั้นโรงเรียนที่นู่นจะเป็นอย่างนั้นก็คืออยู่ในโรงเรียนประจำนี้ก็คือไม่เรียนก็เล่นกีฬาสองอย่างนะครับใช่ไหมฮะคาดว่าจะเจริญรอยตามคุณพ่อในเรื่องของถนนการเมืองไหมครับเดี๋ยวถามใครก่อนดีถามพี่ชายก่อนได้ก็สนใจนะครับสนใจการเมืองตั้งแต่เด็กเลยโอ้เลยฮะเห็นคุณพ่อคือเกิดมาก็เห็นคุณพ่อเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดแล้วครับก็สนใจตอนที่คุณโก้เกิดดีกว่านะปีนี้คุณโก้ก็เท่าไหร่ปีนี้28 28โอ้โหหนุ่มจริงๆนะครับแล้วแต่ก่อนรู้สึกชื่อการเมืองด้วยใช่ไหมคุณโก้ก่อนที่จะมาชื่อกฤตพลใช่ไหมเกิดได้ไม่กี่เดือนชื่อการเมืองนะครับ28ย้อนกลับไป28ปีที่แล้วคุณพ่อเป็นรัฐมนตรียังครับตอนไหนครับตอนที่เกิดยังฮะยังเป็นเข้าเป็นเลขาเป็นผู้รองเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอ๋อคือเป็นเลขาหน้าชาตินั่นเองตำแหน่งการเมืองครั้งแรกแล้วก็มีลูกชายคนแรกใช่วันเดียวกันโอ้อย่างนั้นเลยนะคนนั้นเลยโอ้เรียกว่าลูกคนนี้เกิดมานี่นำโชคมาให้พ่อนะฮะเป็นความรู้สึกเป็นความหวังสำหรับครอบครัวคุณพ่อด้วยไหมคะว่าโอ้โหเราก็เป็นนักการเมืองประสบความสำเร็จมีลูกชายอยากให้เล่นการเมืองไหมคะคุณพ่อไม่เคยพูดเลยโอ้อันนี้แล้วแต่เราโอ้โหคุณก้องแต่เราสนใจเองครับครับแล้วคุณก้องเหรอครับคือถามว่าสนใจไหมก็สนใจนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแน่ๆว่าจะเล่นหรือเปล่าก็คือมีโอกาสได้ติดตามคุณพ่อไปทั่วประเทศมาแล้วก็ไปบ่อยแต่ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งพูดง่ายๆใช่นะแต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเล่นอย่างที่ว่าเป็นหนุ่มหล่อพ่อรวยรวยเสน่ห์เป็นนักดนตรีด้วยมีวงดนตรีของตัวเองนะคะสาวก็เตรียมกรี๊ดกันจริงๆแล้วคงมีสาวๆเข้ามาแวดล้อมค่อนข้างมากเพราะว่าอะละอยู่เมืองนอกอยู่ในประจำไม่ว่ากันแต่ตอนนี้กลับมาเมืองไทยนี่ก็เป็นปีแล้วนะคะเข้าใจว่าน่าจะมีสาวๆพยายามจะบุกเข้ามาใกล้ตัวจริงๆแล้วเข้าถึงไหมเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตอนตามคุณพ่อไปอาจจะต้องมีคนกันอยู่เยอะหรือเปล่าคงไม่ถึงขั้นบุกเข้ามาจริงๆแล้วเป็นไงหลายคนก็บอกเลยนะฮะพี่ทุกอย่างเพียบพร้อมนี้แล้วหน้าตาก็หล่อด้วยแหมท่านี้น่าจะมีแฟนตึมเลยนี่จริงไหมครับเพราะเราก็ไม่ใช่ดารานะก็คนธรรมดาทั่วไปครับโอ้โหทำตัวจริงเลยเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีมากอะไรคุณแม่ล่ะคะเพราะว่าเท่าที่เราทราบก็คือว่าคุณแม่จะไม่ค่อยออกงานมากนักค่อนข้างเป็นคุณแม่จะเป็นแม่บ้านครับเป็นแม่บ้านครับน่าจะห่วงลูกชายด้วยไหมคะก็คงห่วงห่วงนะฮะห่วงก็มีแค่สองคนแค่สองคนแค่นี้ครับนะครับเอางี้เป็นวิทยาทานของท่านผู้ชมขณะนี้เชื่อว่าหลายคนมองอยู่สเปกพูดกันเลยสเปกผู้หญิงที่มีเสน่ห์และสวยในสายตาของทั้งคุณโก้คุณก้องเป็นอย่างไรเอาคุณโก้ก่อนจะมีข้อมูลกระซิบมาว่าคุณโก้ชอบคนผมยาวใช่ผมยาวใช่เออไม่ทราบอะไรลองบอกไม่ทราบอันนี้ความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวครับคือถ้าเห็นผู้หญิงถ้าเดินถ้ามองจากข้างหลังเนี่ยถ้าเห็นผู้หญิงผมยาวก็จะสนใจผู้หญิงที่ผมยาวก่อนแล้วต้องยาวแบบยาวแบบเหมือนในโฆษณา
ยาสระผมไหมครับยา ยาวตรงหรือยาวแบบฟูฟ่องเหมือนฟาราฟอร์เซ็ตผมก็ต้องสวยพอสมควรขอยาวตรงยาวตรงนะฮะแต่หายากนะฮะที่แบบในโฆษณาจะเงาส่วนใหญ่พอไปดูข้างหน้าอ้าวเป็นผู้ชายมีลูกกระเดื่องนะฮะอ๋อชอบผู้หญิงผมยาวและที่เหลือละครับเช่นที่เหลือที่เป็นไปได้จริงๆเนี่ยอยากได้ผู้หญิงไทยลักษณะแบบคุณแม่ฮะคือเป็นผู้หญิงไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ความประพฤติดีสุภาพนะครับอันนี้ครับชอบแบบเป็นกุลสตรีใช่กุลสตรีไทยของคนไทยแล้วคุณโก้คิดไหมครับว่าการที่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยเป็นกุลสตรีเนี่ยยังจะคงความมีเซ็กส์อะพีลในคนคนเดียวกันได้ไหมเซ็กส์อะพีลนี่คือ เป็นเสน่ห์เย้ายวนน่าดึงดูดใจดึงดูดใจให้เกิดอารมณ์เขาเรียกรันจวนปั่นป่วนคล้ายๆเหมือนกับมองผู้หญิงจากข้างหลังเห็นผมยาวแล้วรู้สึกปั่นป่วนแล้วคล้ายๆอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมครับก็เป็นไปได้ครับเรียบร้อยด้วยก็รักษารูปร่างดีด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีส่วนไม่เกี่ยวกันนะครับมาทางคุณก้องบ้างคุณก้องนี่ได้ข่าวว่าออกสเปคเขาเลยนะขาวสวยหมวยเอ็กตัวเล็กผมยาวคล้ายๆกับใครหน้าที่ช่อง3นึกชื่อไม่ออกตอนนี้ก็หมดสายไม่ได้มีอะไรครับคืออย่างนึงเลยที่ผมเน้นครับคนที่จะมาเป็นแฟนฟังให้ดีว่าจะเน้นเรื่องความประพฤติความประพฤติมาก่อนเลยมาก่อนเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องรูปร่างหน้าตาก่อนเลยค่ะคืออาจจะได้ความคิดนี้มาจากคุณแม่ด้วยคุณแม่ท่านเป็นผู้หญิงที่ประพฤติตัวดีมากมาตลอดครับผู้หญิงไทยที่ได้รับการเลี้ยงดูอบรมมาอย่างดีใช่แล้วคุณทางใหญ่ก็เข้มงวดเรื่องพวกนี้ด้วยครับแล้วพอมาถึงตัวเราเราก็คิดได้ว่าอยากจะได้อะไรคล้ายๆแบบนี้ก็ดูอย่างคุณแม่คือรูปร่างหน้าตาอาจจะมาเป็นที่สองนิสัยก็ตามมาแต่ว่าอันดับหนึ่งเลยคือความประพฤติแต่คุณท้าก็ถามมาหลายเรื่องนะแต่ว่าคุณท้าสังเกตเห็นไหมคะมีอยู่อย่างเวลาถามคุณโก้คุณก้องจะหันไปมองแล้วเวลาคุณก้องตอบคุณก็จะหันมามีความรู้สึกว่าพี่น้องสองคนนี่ใกล้ชิดกันมากเลยลิงก์กันเหมือนกับเขามีอะไรเชื่อมกันตลอดเวลาแล้วเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะอายุก็ไล่เลียงเคียงกันนะคะแล้วก็เป็นลูกชายสองคนไม่รู้ว่าเวลาไปด้วยกันสองคนเคยเกิดเหตุแบบเช่นมีสาวคนเดียวกันมาชอบหรือชอบสาวคนเดียวกันหรืออะไรเคยจริงๆอยากดูว่าสองคนนี้เขาเคยขัดแย้งกันบ้างไหมคะเพราะที่เห็นเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่ายังกระจัดใจตรงกันอยู่เรื่อยๆมีไหมคะเคยเกิดใจตรงไม่มีนะฮะเรื่องชอบหญิงคนเดียวกันไม่เคยมีหรือว่าตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดจะไปข้างนอกถ้าอย่างไปงานคุณพ่ออะไรเงี้ยต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะดูพวกเราทั้งคู่อยู่แล้วไม่ใช่ว่าคนก็จะมองอยู่แล้วอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่พี่โก้เนี่ยเขาจะมีเสน่ห์อย่างนึงคือเขาจะเข้ากับเด็กได้ง่ายอ๋อเหรอเด็กนี่หมายถึงไม่ใช่พวกเด็ก17นะฮะเด็กเล็กนิดนึงเหมือนผมเลยล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเล็กนิดนึงเด็กๆที่แบบเล่นกับเขาคุยกับเขาได้อย่างผมนี่อาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นเพราะว่าผมเป็นน้องคนเล็กอาจจะต้องเป็นสาวๆขึ้นมาหน่อยก็ก้องถึงจะก็คุยได้พอคุยได้ครับชอบรุ่นพี่พอคุยได้ดีกว่าพอคุยได้นะคราวนี้เมื่อกี้น้องก้องบอกคุณโก้พูดถึงเสน่ห์โก้คุณโก้เหรอครับมองเห็นน้องก้องเสน่ห์ที่คิดว่าน่าจะเป็นที่ดึงดูดใจของผู้หญิงตรงไหนครับส่วนใหญ่นะครับถ้าไปด้วยกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าไปด้วยกันคนจะมองทั้งพูดถึงเรื่องมองก็ทั้งสองคนนะครับแต่น้องก้องก็จะตัวใหญ่กว่าก็จะโอ้หุ่นตัวสูงในแบบไซส์พาราดอนก็จะใช่ไหมครับแต่พูดถึงก็มองทั้งคู่กันนะครับที่ว่าไม่แต่คุณโก้รู้ไหมเล็กๆอ่ะสเปคของสาวๆหลายคนนะผมก็อยู่กับคุณโก้ตัวใหญ่กว่าผมผมยังไม่ทราบนะถ้าพูดถึงบอกพูดอย่างว่าเสน่ห์ถ้าพูดถึงเสน่ห์แล้วทั้งสองหนุ่มเนี่ยให้คุณโก้คุณก้องคิดว่าใครเสน่ห์แรงกว่ากันคนละแบบมากกว่านะคนละแบบสองสไตล์นะครับสองสไตล์เอาสุดท้ายเลยทราบมาว่าทั้งคู่มีวงแล้ววงนี้เป็นเลกาซีของรุ่นคุณพ่อด้วยเล่าให้เราฟังนิดนึงSiamese Cat Junior ที่มาที่ไปไล่ฟังนิดนึงครับคือคุณพ่อเนี่ยสมัยที่เรียนอยู่ที่อเมริกานะครับครับก็ตั้งวงขึ้นมาชื่อ Siamese Cat จะมีญาติๆแล้วก็เพื่อนๆคุณพ่อนะครับพอมารุ่นลูกเนี่ยก็มาตั้งวงกันเหมือนกันก็เลยใช้ชื่อเดิมนั่นแหละแต่เป็นใส่คำว่าจูเนียร์เข้าไป
็เป็นไซมิสแคทจูเนียร์แล้ววงสมัยคุณพ่อเล่นนี่คืออยู่อเมริกาถูกไหมวอชิงตันใช่ใช่ที่ดีซีอ่าเล่นที่ดีซีดังนะช่วงนั้นดังมากประมาณ2510ผมจำไม่ได้เล่นกับพวกบีเทิลเล่นเพลงพวกนั้นใช่ครับคราวนี้พอมารุ่นลูกไซมิสแคทจูเนียร์ฟอร์มวงที่ไหนครับก็เริ่มเล่นกันตั้งแต่สมัยอยู่บอสตันที่บอสตันอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับอย่างนั้นเลยนะฮะใช่แต่คือสมาชิกในวงมีใครบ้างเล่นตำแหน่งอะไรก็คือพี่โก้เนี่ยจะเล่นกีตาร์ก็เล่นกีตาร์แต่ว่าเล่นในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเสียงดังไม่ได้โอ้โหไม่ได้ใช่ไหมฮะคือทุกอย่างเนี่ยผมวานเข้าหูฟังหมดอ๋อเหรอเสียงจะไม่ออกมาไฟฟ้าอ๋อก็คือข้างนอกมันจะดังเป็นเสียงกรอกแกงใช่แต่ในหูฟังมันจะโต๊ะดุ๊กดิ๊กเป็นเสียงจริงแล้วมีแล้วในไซมิสแคทนี่เป็นคนไทยทั้งหมดเลยไหมครับคนไทยทั้งหมดเลยครับเอาแล้วที่เหลือล่ะฮะคีย์บอร์ดที่เหลือจะเป็นพวกเพื่อนๆนะฮะสมัยเรียนด้วยกันญาติๆครับคนนึงก็จะมีลูกคุณประกิตด้วยเป็นที่เป็นเล่นคีย์บอร์ดอ๋อครับครับแล้วก็มีลูกพี่ฝนนะฮะจันทรัตน์อดิเรกสารลูกคุณป๊อกหรือเปล่าคุณอาเป้งอาเป้งอ๋อคุณวีรพลอะไรสักครับคุณวีรพลนะครับแล้วก็คุณรุตสังกัสซับก็เป็นดูเบสโอ้โหนักดนตรีกิตติมศักดิ์ทั้งนั้นญาติกันเพื่อนๆครับต่อไปสัก3 4 5 6ปีจากนี้มีแผนในชีวิตอย่างไรบ้างครับเอาเรื่องของหน้าที่การงานก่อนคือตอนนี้ก็เอาปัจจุบันก่อนแล้วกันคือทำอยู่ที่บริษัท Lehman Brothers Lehman Brothers อันนี้เกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านการเงินสาขาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับครับบริษัทแม่อยู่ที่นิวยอร์กเลมอนใช่คือก็อ่านเลลีอะไรนะครับก็เพิ่งทำได้ประมาณ2ปีกว่าก็จบด้านไหนมาครับจบวิทยาตรีวิศวะอุตสาหกรรมโท MBA บริหารธุรกิจอ๋อแล้วมาทำเลมอนบรอเดอร์มาทำด้านการเงินก็มีสต็อกทิปอะไรบอกผมไหมจะไม่ได้เลยหยุดเลย Lehman Brothers นะครับ enjoy กับงานไหมครับครับก็เข้ามา2ปีกว่านี่สนุกนะฮะสนุกกับงานค่อนข้างงานค่อนข้างหนักเจ๋วๆส่วนใหญ่เป็นที่ปรึกษาองค์กรใหญ่ๆอย่างเช่นรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆบ้านเรานะครับคุณก้องตอนนี้ทำอยู่ที่ Green Spot น้ำส้มมาครับส้ม Green Spot น้ำดื่มมีวิตามินมี High Mark แอนผลิตภัณฑ์ในเครือด้วยอ๋อทำที่Green Spotทำด้านการตลาดนะดูเรื่องรับจ้างการผลิตคุณก้องจบแนวเดียวกับผมจบIE เหมือนกันคือวิศวะอุตสาหกรรม Industrial Engineering เหมือนกันปริญญาตรีปริญญาโทจบ Finance ก็เรียกว่าตอนนี้เหมือนกับคุณพ่อก็ให้โอกาสไปทำงานในแบบที่เหมือนกับไปศึกษาดูว่าไอ้จริงๆเราจะชอบหรืออยากจะทำอะไรวันนี้ก็คุยกับ2หนุ่มนะฮะ Most Eligible Bachelor ในประเทศไทยขณะนี้ไปพร้อมปากต้องขอขอบคุณน้องโก้น้องก้องเป็นอย่างสูงเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับมาให้เวลากับรายการชูรักชูรสของเรานะครับ